ขอบคุณที่หานี้ร้านนี้มาให้นะอร่อยว่ะก๋วยเตี๋ยวเรือแคปลั่นครับโอ้โหโอ้ยยังยังเฮ้ยชอบอ่ะอยากจะทำให้ดูกว่าดิถ้าพี่ทำไม่ได้นะพี่เดินกลับบ้านเลยยัง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 กินอะไรนะกินอะไรพี่ยังไม่ถ่ายเปิดพี่เอาแล้วเหรอนี่อร่อยเทปยังไม่เปิดมายังไม่ติดพี่เอาแล้วกินพระไตอ๋อไม่ต้องโรยผงมันจะนัวกว่าใช่ไหมอ่ะเฮ้ยโอ้โหลืมบอกคนดูเปิดแล้วเหรอสวัสดีคนดูทุกคนครับผมพี่นี่แหละครับวันนี้เราอยู่กันที่สมุทรสงครามครับใกล้ๆวัดจุฬามณีประมาณไม่กี่โลมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งพี่ชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือแคปลั่นครับแต่ว่าเขาจะขายแต่หมูนะเป็นแคปลั่นก็จะเป็นแบบนี้ตอนมานี่เดี๋ยวให้คนดูได้เห็นเลยฮะตอนลงไปในชิ้นมันเท่านี้นะนี่ลงไปครับบึ้มฟึ้มโอ้โหโอ้โหยังไม่หยุดยาวเลยกระทะเลยว้าวว้าวอันนี้กินคู่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลยป่ะฮะจริงมากโอ้กินก๋วยเตี๋ยวคำกัดคำนี่เขาโรยแล้วปรับปรับปรับผงวิเศษอยู่แล้วนะฮะน่าจะเขายาวแบบยาวๆ2เมตรเลยมีด้วยเหรอพี่แต่ทีนี้ว่ามันต้องสั่งก่อนดิใช่พี่ทำหนังผงสดยังไงพี่วันละ20โลฮะหนังหมูอย่างเดียววันละ20โลอันนี้กับหนังหมูก่อนมาทอดนี่ต้องตากแดดเลยก่อนใช่ป่ะโอ้ยแม่จ้ะโอ้ใหญ่นี่ใหญ่มากก็อย่างบอกนะ2เมตรเขาก็มีนะโอ้โหเราจะทำเป็นทรงกลมทรงอะไรอย่างที่เราทำได้ไหมทรงไหนก็ได้เป็นทรงแบบเราจะทรงแบบกระด้งก็ได้ทำเป็นกระด้งอ้วนๆเลยเหรอได้ว่าอันนู้นยาวแล้วอันนี้ยาวกว่าครับอันนี้เป็นหนังหมูเขาเรียกว่าแอฟริกันอันนี้เป็นหนังหมูคองโกทำไมพี่รู้ด้วยอ่ะบะหมี่กลางเล็กเป็นมีส่วนมากคนสั่งอะไรกันส่วนมากจะเป็นน้ำตกค่ะเป็นน้ำตกใช่ป่ะจัดให้ผมหน่อยได้ไหมเอามาลองกินดูก่อนอยากกินเอาเป็นบะหมี่น้ำตกหมูลูกชิ้นครับเอา10 จานเอามาลองท้องนะเอามาลองท้องนะ ร้านเขาจะมีอยู่7เส้นครับเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่กึ่งแล้วก็วุ้นเส้นมีทั้งหมด7เส้นนะฮะมาแล้วครับผมนี่โอ้โหอันนี้คือแคปลั่นแต่ว่าในชามที่เขาให้เขาจะให้อย่างเงี้ยมาทุกชามนะครับเนี่ยพอเอาออกมาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ลองก๋วยเตี๋ยวก่อนไหนน้ำแดงน้ำตกเขาอร่อยจริงเหรอโอ้ยคือรสชาติดีแบบรสจ้าเลยอันนี้รสไม่ได้ปรุงเลยนะอร่อยอ่ะนี่เห็นแมงวันจริงไม่ได้อะไรนะร้านเขาสะอาดแต่ว่าช่วงนี้พี่ก็บอกแมงวันเยอะในช่วงฝนอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ๆอ๋อตรงๆป่ะเนี่ยเหมือนเราคุยกันอยู่อ่ะครับสวัสดีอร่อยไหมร้านก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยอ่ะโดนอ่ะขอบคุณที่หานี้ร้านนี้มาให้นะอร่อยมาก
าใส่พริกป่นแบบน้ำส้มไปอีกสักนิดโอ้โหเยี่ยมไม่เอาไม่เอาเนี่ยรสชาติเดิมก็ดีอร่อยมากละโอ้โหก๋วยเตี๋ยวต่างจังหวัดนี่เยี่ยมเลยนะเหมือนก๋วยเตี๋ยวโบราณนะรอกินเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวคำกินแคปทำกระสาวางหน่อยอันนี้ผมป้อนพี่เอ็นป้อนหืมอร่อยอ่ะที่จริงอยากถือแล้วแต่กลัวมันหักทางครึ่งอ่ะความสวยงามที่เขาทอดมาเฮ้ยร้านเขาคนเขาไม่หยุดเลยว่ะรถเขาเยอะมากอ่ะคนมาแบบตอนนี้เต็มร้านแล้วอ่ะเฮ้ยชอบว่ะอยากให้มีแถวนนจันทร์เลยอ่ะขอโทษด้วยนะร้านนี้ต้องมาอร่อยแล้วก๋วยเตี๋ยวธรรมดาของเขาชามนึงอ่ะเยอะด้วยครับเดี๋ยวคำแคบคำเดี๋ยวคำแคบคำขอบแคบผมไม่รู้คุณได้ยินเสียงแอมเบียนไหมตอนนี้ผมมาครั้งแรกผมคิดว่าแบบเขาคงเด่นแค่แคบลั่นแหละก๋วยเตี๋ยวก็คงแบบเฉยๆหรือเปล่าแต่พอมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวแบบดีเลยนะฮะดีเลยครับเนี่ยปกติถ้าไม่เอาแคปดูดิหมูยังเยอะอ่ะคุ้มไหม30บาทเราให้หมูแทนครับหมูมาเยอะมากๆแล้วก็ขอพูดเลยครับว่าสิ่งหนึ่งที่ได้แน่ๆคือรสชาติของตัวก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยด้วยนะฮะคือมันอยู่ในสวนเราไม่เสียค่าที่อ๋อเขาไม่เสียค่าที่เขาเลยรู้สึกว่าขายไม่ต้องแพงก็เลยราคาแบบมิตรภาพอ่ะให้ลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้ก็ดีใจแล้วคือเจ้าของร้านเนี่ยอัธยาศัยดีมากทั้งลุงทั้งป้ามีความเป็นกันเองมากดูแลเหมือนลูกเหมือนหลานเปิดได้เลยอย่างที่ผมบอกตอนแรกก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำแดงแคบลั่นกินไม่อยากเลิกอ่ะอร่อยว่ะชอบน้ำเขาเข้มข้นมากครับดีนะใครที่นับถือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแวะมากนิดเดียวนะจากวัดจุฬาวันนี้ประมาณ 7-8 โลป่ะเขาบอก5กิโลเอา5โลคุณผู้ชมก็อยากใส่เสื้อขาวมาผมอยากเลยอาจารย์อยากให้ลืมอยากให้อะไรเข้าหรือเปล่าของใครที่เขาบอกว่าแบบช่วยรักษาจริงป่ะผมไม่เชื่อนะถ้าคุณมาผมกินเลอะเต็มตัวเลยเอาดิเริ่มเผ็ดจัมโบ้ชามเท่าไหร่ครับจัมโบ้40คือ40บาทอิ่มแล้วเหรอเพิ่มอีก10บาทธรรมดา30พิเศษ35จัมโบ้40
ถ้าเราจะกินแคบหมูเนี่ยบางคนครอบครัวว่าจะกลัวอ้วนแนะนำครับหมั่นออกกำลังกายด้วยนะครับและที่สำคัญครับก่อนกินอาหารนะมีเบฟิต้าเอสตัวนี้เบฟิต้าเอส1ซองครับผมทานไปเลยนะครับผมอันนี้รับรองนะฮะช่วยเผาผลาญด้วยนะครับบำรุงสมองนะฮะแล้วก็ยังลดความอยากอะไรนิดหน่อยได้ด้วยนะครับผมอันนี้เลยครับ1ซองก่อนนอนเบฟิต้าเจลลี่นะครับตัวนี้ช่วยปรับสมดุลในการขับถ่ายทำให้ที่เรากินเข้าไปเนี่ยรับรองครับออกมาหมดถ้าอยากหุ่นดีนะครับแนะนำเลย2ตัวนี้คู่กันเนี่ยหุ่นดีแน่นอนแต่ที่สำคัญคุณต้องออกกำลังกายไปด้วยนะครับเอาเส้นที่เขาบอกเส้นกลางแห้ง2อันนี้กินมาพักใหญ่ไม่หมดเลยครับโคตรคุ้มเลยนะกินกลางให้ครับเฮ้ยมาแล้วก็ยังกรอบอยู่อ๋อคือเขาว่าอะไรครับกินแห้งแล้วคนดูอันนี้สั่งเป็นเส้นกลางมันจะเล็กกว่าเส้นใหญ่แต่ว่ามันจะใหญ่กว่าเส้นเล็กงงอ่ะงงเฮ้ยๆขอเครื่องปรุงพี่หน่อยดิพี่อยากใส่หวานกว่านี้หน่อยจริงๆคนดูพี่แหละถ้าดูตั้งแต่เทปไหนก็แล้วแต่เห็นผมกินแห้งเมื่อไหร่ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำตาลมาแหลกเลยครับโอ้โหดีเส้นมันจะแบบเหนียวนุ่มเขาลวกดีมากเหนียวนุ่มๆเส้นกลางนะจำไว้ถ้าทำแห้งอะไรอร่อยสุดเส้นไหนอร่อยสุดแห้งนะเป็นใหญ่กับเป็นหมี่จริงป่ะงั้นเอาเส้นใหญ่แห้งให้ผมชามขอหวานหน่อยได้คือน้ำต้มที่เกี่ยวกับนะนิดเดียวเอาหวานๆเนี่ยสองชามสองติดใจดิหมูใหญ่แห้งครับเขาจะใส่ซีอิ๊วดำหน่อยแล้วเส้นใหญ่มันจะนุ่มกว่าเส้นกลางมันจะเหมือนเส้นเล็กกินแล้วจะมีความเหนียวแต่จริงๆแล้วมากินจริงป่ะพี่รู้จักได้ไงอ่ะก็ดูเป็นเพื่อนกับพี่เขาเป็นเฟสเอาหรอเป็นไงกินแล้วอร่อยไหมพี่อร่อยอร่อยเนาะจุกอะจุกเขาเนี่ยจุกอะชามเดียวก็เยอะแล้วนะพี่นะเออขับรถดีพี่หวานหน่อยฮะมีของหวานนะจริงปะเนี่ยลูกอิดมีไอ้นี่บุญมะพร้าวเต่ากล้วยรักทองมันลูกกล้วย15บาทเฮ้ยมีแนะนำด้วยเหรอโอวัลตินดิบลูกอิดบุญมะพร้าวครับน้ำอะไรเพิ่มโอวัลตินโอ้ยขอลองของหวานบ้างนะฮะระหว่างที่พี่กินเนี้ยพี่ให้ไปถามทิศก่อนให้ไปถามวิชาเคล็ดลับไหมลุงบอกแล้วว่าไม่ได้แน่เห็นไหมลุงเขามั่นใจเลยอ่ะไปแล้วไปซ้อมแล้วอยากจะทำให้ดูอ่ะดิอยากเห็นเฮ้ยคนดูอยากเห็นหรือเปล่าคนดูนะแต่งชุดหน่อยถ้าพี่ทำไม่ได้นะพี่เดินกลับบ้านเลยพี่เดินกลับบ้านเลยเดี๋ยวเนี่ยผมจะมาทอดแข่งกับจูนนะครับดูว่านี่ไม่มีใครเป็นนะดูแค่รอบเดียวแล้วก็ฝึกเลยเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ดูให้รอบหนึ่งพี่ทำไงครับนี่วิธีถูกต้องนะฮะพอฟูเสร็จครับจัดทรงครับใครไม่ถือว่าแพ้ถ้าตอนนี้ใครแพ้กลับบ้านเองป่ะใช่สมุทรสงครามนะเห็นไหมแค่นี้อย่างเงี้ยเพอมันยาวปุ๊บเราก็ต้องไล่มันไปเอาแล้วยังโอ้พี่อย่าไปบอกสิครับโว้ยเอาเว้ยขำลงคอเอาตรงๆว่าถ้าลุงไม่บอกคำแรกอ่ะไม่ไปแล้วตอนแรกอ่ะลุงบอกอย่ากดไม่งั้นมากดมิดเลยนะพอใจยังครับพอใจวางครับพอใจวางนี่ของจูนใช่ป่ะ
มาแล้วมาแล้วเว้ยโอ้โหนี่ยากมากเชื่อละยากมากเชื่อละลุงอุ๊ยอย่าหักนะหักจบแม่ยังยังอยากจะทำอยากจะทำให้ดูดิถ้าพี่ทำไม่ได้นะพี่เดินกลับบ้านเลยยังนะไม่ขาดพอตรงนี้มันยังไม่ฟูเลยเนี่ยไม่ฟูเอาปลายลงดิรออะไรอ่ะลุงไม่ทันแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันยังไม่ฟูผมจะรีบกินไงเนี่ยลุงเนี่ยของโจนก็ฟูหมดแต่ว่ายังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ของมึงกินไม่ได้ได้กินได้กินได้กินได้แต่ว่ามันจะนุ่มไปนิดนึงป่ะกลับเองพูดถ้าใครอยากจะมาครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำแดงแคปลั่นนะแวะมาได้ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับอยู่ใกล้ๆวัดจุฬามณีประมาณ5โลไม่ไกลมากร้านเปิดทุกวันครับหยุดวันอังคารวันเดียวนะครับเปิดตั้งแต่ 9:00 น. เช้าถึงบ่าย 3:00 น. นะฮะแวะมาร้านนี้เด็ดนะผมลองชิมแล้วก๋วยเตี๋ยวรสชาติดีโดยแบบไม่ต้องปรุงและที่สำคัญครับราคาคุ้มกับปริมาณที่เขาให้รสชาติอร่อยแล้วก็แคปลั่นเขาเนี่ยเด็ดอย่าบอกใครฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้ด้วยฮะขอบคุณทุกคนมากๆครับติดตามพี่แหลมในทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น IG Facebook Instagram หรือว่า TikTok ครับขอบคุณจริงๆครับวันนี้ไปก่อนนะครับผม See you ครับนี่ทอดเองกินเองอย่าลืมกินกับผีนะคะขอบคุณครับฝากดูกินกับผีด้วยครับแต่บอกลูกชายอย่าดูเลยครับลาไปกินบุฟเฟ่ต์อ่ะบอกเนี่ยกินแค่นี้แพ้พี่พีชนะโอ้โหใส่ใหญ่ใส่ใหญ่เลยก็ได้ดีครับผมโทษดีครับกินอ้วนตามพี่พีชแต่พี่ไม่อ้วนใช่พี่พีชมีตัวช่วยนี่เขารู้กันหมดแหละเดี๋ยวเราจะต้องสั่งมากินบ้างถูกต้องครับผมขอบคุณนะคะฝากเลยครับขับรถดีนะพี่สวัสดีครับ